สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงกลิ่นข้าวกันนะครับเย้ก็วันนี้นะครับผมกินไม่ได้พาทุกคนไปกินร้านอาหารร้านไหนนะวันนี้เนี่ยกินจะมาสอนทุกคนกินจะมาพาทุกคนทำขนมที่ชื่อว่าเบเกิลนะครับผมก็เบเกิลเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นแหละ ว่าช่วงนี้กระแสมันมาแรงมากใช่ไหมแบบเฮ้ยใครแน่นๆเต็ม IG เห็นใครถ่ายรูปเต็มไปหมดใช่ไหมก็วันนี้เนี่ยจะมาลองทำแบบง่ายๆที่บ้านให้ทุกคนได้ลองดูกันนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยมันจะทำง่ายขนาดเพราะว่ามันใช้ส่วนผสมแบบไม่เยอะเลยใครๆก็ทำได้ที่บ้านไปและนี่ก็คือวัตถุดิบของเราทุกคนก็เยอะเท่าไหร่ก็ประมาณ10อย่างเท่านั้นเองเนาะไม่คือความจริงเนี่ยมันสามารถกินแค่เขาเรียกว่าใช้ส่วนผสมแค่ตัวเบเกิลแล้วก็กินกับครีมชีสหรือว่ากินกับแซลมอนกินกับไข่อะไรเงี้ยแบบไม่จำเป็นต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าความที่เราเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังก็ต้องแบบว่าเล่นใหญ่หน่อยทำคอนเทนต์หน่อยก็เลยแบบจัดเต็มขนาดนี้ส่วนผสมก็มีพระเอกของเราเลยก็คือสโมกแซลมอนนะผมอันนี้ซื้อมา2อันอันนี้เป็นแบบสโมกแซลมอนปกติแล้วก็อันนี้เขาบอกว่ามันคือแซลมอนบาร์คอนก็น่าจะเป็นชิ้นหนาๆแหละกินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันแตกต่างกันยังไงน่าจะเหมือนกันแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นครีมชีสนะผมก็ใช้เป็นครีมชีสแบบสเปรดเนาะก็เพื่อให้มันง่ายกับการทำของเราในวันนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเนยนะก็อันนี้ใช้เป็นเนยแบบว่าเนยจืดนะครับผมแล้วก็อะโวคาโดนะครับผมมีมะเขือเทศนะครับผมผักชีลาวนี่คือถ้าทำเป็นสูตรเนี้ยสูตรครีมชีสควรจะมีผักชีลาวเลมอนที่เขานิยมกินกับสโมกแซลมอนนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นผักร็อกเก็ตนี่เอามาตกแต่งเพิ่มความสวยงามนะครับหอมแดงลูกใหญ่ลูกใหญ่ใช่อันนี้คือผักสลัดนะครับผมก็แล้วแต่คนสะดวกว่าชอบผักแบบไหนนะแล้วก็มีอันนี้เป็นเบคอนนี่แตงกวาญี่ปุ่นนะครับผมอันนี้เป็นซอสมายองเนสที่ผสมกับซอสพริกซึ่งความจริงจะทำเองก็ได้หรือว่าซื้อแบบสำเร็จมานี่กินก็เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดไม่ต้องซื้อหลายอย่างก็อันเดียวเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้คืออะไรนะโมคาเปอร์อันนี้คือคาเปอร์เป็นเมล็ดคาเปอร์ดองนั่นแหละแล้วก็นี่ไงอันนี้ก็คือบีเกิลต้องอยู่แล้วบีเกิลต้องมีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ไข่นะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเตรียมผักเตรียมของเย็นกันก่อนนะครับผมขอเริ่มจากอะไรยากๆก่อนแล้วกันเนาะก็ตัดแตงกวาญี่ปุ่นเราต้องตัดหัวทิ้งใช่ไหมอ่ะตัดหัวทิ้งก่อนสวยไหมสวยไหมแต่ว่าเอ้ยอันนี้ไม่ได้ทำเร็วขึ้นนะน้องคนตัดเร่งสปีดให้พอแล้วมันสนุกอ่ะพอแล้วโอเคประมาณนี้สำหรับแตงกวาญี่ปุ่นนะครับผมเรามะเขือเทศใช้ยังไงวะหั่นให้เป็นแว่นหั่นให้เป็นแว่นเฮ้ยกูทำอาหารแล้วอยู่เนี่ยดูไปแข่งมาสเตอร์เชฟได้เลยเนี่ยก็แค่หั่นผักหรอฮะอุ้ยพี่หอมแดงทำไงชาเลนจ์น่ะทำยังไงดีวะกูก็หั่นไม่เป็นแม่ช่วยด้วยต้องปอกมันต้องปอกเปลือกวะใช่หัวก่อนนี่หรอหัวมึงอย่างไรหั่นไปไม่ต้องเยอะนะแล้วก็หั่นตูดหั่นตูดอุ้ยยากอะไรกันเนี่ยนี่หรอได้ไงต่อจะรู้แค่นี้เองเอ้าเดี๋ยวน้องเล่นให้ก็กินข้างในอ๋อมาแล้วก็เตรียมผักเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไอ้พวกอะโวคาโดกับเลมอนเดี๋ยวค่อยมาหั่นตอนสุดท้ายนะก็เดี๋ยวสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือบีเกิลเอ้ยเบเกิลทำเป็นไม้เลยเบเกิลของเรานะผมก็จะผ่าครึ่งนะปกติเขาต้องจับอย่างนี้วะใช่แล้วก็ข้างบนให้เยอะกว่าข้างบนให้เยอะกว่าข้างล่างโอเครู้สึกไม่ปลอดภัยเลยปกติเขาต้องหั่นออกตัวปะรู้สึกไม่ปลอดภัยเหมือนกันเป็นไงเห็นไหมสวัสดีครับก็ตอนนี้เราหั่นแป้งเบเกิลเสร็จแล้วนะครับผมสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือใช้เนยนะครับผมก็จะเอาเนยเนี่ยมาปาดนะก็แล้วแต่คนว่าชอบเนยเค็มหรือว่าเนยจืดก็แล้วแต่เลยนะแต่ว่ากินส่วนตัวใช้เป็นเนยจืดอันนี้ก็ปาดแล้วก็ตรงนี้นะเพราะเราตอนตรงส่วนนี้ไปจี่กระทะประมาณนี้เราก็ทำทั้ง2ด้านครับผมเราก็เอาไปจี่กระทะนะขอลงไปเตรียมข้างล่างละกันแล้วเดี๋ยวขึ้นมาประกอบชิ้นกันนะครับผมให้มันเป็นสำเร็จรูปThank you.
นี้เราก็ลงไปทำอันนี้ครัวร้อนเสร็จแล้วนะผมอันนี้ก็เป็นสครัมเบิลเอ็กนะก็อาจจะแห้งไปหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเบเกิลเบเกิลก็มีชิ้นที่มันไหม้แล้วก็ชิ้นที่สวยงามนะเดี๋ยวให้ดูมีหลายชิ้นก็นั่นแหละใครทำก็พยายามพลิกขึ้นมาดูบ่อยๆแล้วกันแล้วก็อันนี้ก็คือเบคอนเบคอนนี่นโมทำนะทุกคนเป็นเครดิตนโมเห็นไหมดูกรอบน่ากินชุ่มฉ่ำโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาทำครีมชีสกันนะครับผมก็ครีมชีสก็จะผสมอันนี้นะก็ใช้เป็นครีมชีสเฟรชใช่ไหมก็ตักออกมาอยากกินเท่าไหร่ใส่เท่านั้นมันเป็นวันของเราไงทุกคนทำเองกินเองประมาณนี้เนาะแล้วก็หั่นเลมอนต้องนวดๆก่อนป่ะเหมือนมะนาวป่ะที่แบบว่านวดๆแล้วน้ำจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็บีบได้เนาะใช่บอกว่าถูกป่ะมันถ้ามันบีบได้ก็ได้แหละมือผมไม่เคยเห็นคนหั่นเลมอนแบบนี้อ่ะก็อันนี้ก็เป็นครีมชีสนะครับผมแล้วก็บีบเลมอนที่เราฝานมาบางๆอุ้ยบีบเลยเนาะเนี่ยแล้วมันถนัดเป็นรหัสถนัดนี่ไงเห็นไหมน้ำเยอะเพราะกูนวดก่อนเราก็ใส่พริกไทยพริกไทยใช้เป็นพริกไทยอะไรก็ได้ทุกคนกินใช้พริกไทยขวดเป็นประเภทเนาะพริกไทยขวดพริกไทยดำพริกไทยขาว พริกไทยขาวป่นใส่เยอะไหมตามที่ชอบไม่ต้องเยอะพอโอเคเราก็ใส่ผักชีลาวนะครับโอเคประมาณนี้ชิมก่อนชิมก่อนชิมก็โอเคนะแต่ว่ามันเปรี้ยวนำกันหน่อยโอเคอันนี้เราก็ทำครีมชีสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็เมื่อกี้ปรุงใหม่ให้รสชาติมันโอเคกว่าเดิมแล้วก็ถ้าทุกคนอยากให้มันถ่ายรูปออกมาสวยดูน่ากินก็แนะนำว่าใส่ผักชีลาวเยอะๆมันก็จะแบบได้ความเป็นเท็กเจอร์เป็นสีสันมากขึ้นนะครับผมก็ต่อมาเหลือสุดท้ายที่เราต้องหั่นใช่ไหมก็คืออะโวคาโดอะโวคาโดก็หวังว่าจะหั่นถูกนะเพราะว่าเคยเปิดร้านขายน้ำอะโวคาโดปั่นมาตอนแรกคนผมไม่ได้คาดหวังอะโวคาโดเนี้ยเลือกเองด้วยนะอันนี้เป็นหั่นแฮฟมันจะแพงหน่อยแต่ว่าความจริงใช้พันธุ์ไทยก็ได้จะถูกกว่าแล้วก็ได้ความมันมากกว่าโอเคได้แล้วนี่แล้วก็เอาเม็ดออกมาแล้วเนื้อโมอันนี้ไม่ได้เมคเนาะทุกอย่างคือเรื่องจริงการเข้าครัวครั้งนี้คือเรื่องจริงเราค่อยๆหั่นไปเป็นแว่นๆยาวๆนะทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมันจะคว้านออกมาได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยตักให้มันวางสวยๆแล้วกันเดี๋ยวอยู่ในเบเกอร์น่าจะสวยแหละโอเคตอนนี้เราก็เตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะมาใส่หน้ามันแล้วก็หลักการวิธีแรกที่นโมบอกมานะครับผมก็คือว่าให้เอาครีมชีสเนี่ยทาที่ขนมปังก่อนนะครับเป็นเลเยอร์ที่มันต้องติดกับขนมปังนะทั้งสองฝั่งเลยนะครับโอเคต่อมาก็แล้วแต่เราเลยว่าจะใส่อะไรบ้างอะไรเงี้ยเป็นเนื้อสัตว์ละกันนะครับผมก็เดี๋ยวอันนี้เป็นสโมคแซลมอนเนาะนี่เป็นไงด้วยความที่ว่าเราทำเองใส่เนื้อ3ชิ้นมีเดียวมากเหมือนจะไปฆ่าใครอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บฝั่งนี้ก็จะมาแต่งกันก็เดี๋ยวข้างล่างกินชอบผักชีลาวนะก็จะขอใส่ไปนะครับนั่นแบบว่าออกมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะให้มันแบบดูสวยงามบนแซลมอนก็สวยใช่เราแบ่งมาบนแซลมอนก็ได้ทุกคนนี่ติดนิ้วอ่ะอร่อยอยู่นะแล้วก็มาใส่เป็นมะเขือเทศชอบกินมะเขือเทศนะแล้วก็ผักสลัดนะครับใส่ล็อกเก็ตหน่อยอะไรเงี้ยใส่ไปตามที่เราชอบเลยทุกคนใครชอบผักก็ใส่ใครไม่ชอบผักก็ไม่ต้องใส่หรือว่าใครอยากใส่ต้นไม้เข้าไปด้วยก็ถ้าชอบกินหนูคิดว่ามันขมๆดีก็ใส่ได้นะครับเขียวๆอะไรเงี้ยต้นไม้เนี้ยจะไม่เยอะแล้วก็อันนี้ใส่อันนี้สวยเลยนะหอมแดงใส่บนแซลมอนก็ดีนะใครอยากใส่ไข่ก็ใส่ไหนก็ทำมาแล้วเนาะใส่สักนิดนึงแล้วกันประมาณนี้ใส่ให้มันมีนะอะโวคาโดที่เราทำมานะทุกคนมันล้นมากเลยอ่ะนี่ไงมันจะประกบกันนะเดี๋ยวกูทำให้ดูนี่เห็นไหมสวยไหมแล้วก็เบคอนนี่แล้วก็อันสุดท้ายนี่ที่ซื้อมาก็คือคาเปอร์เป็นแบบว่าเมล็ดที่มันช่วยแบบดับกลิ่นคาวเนี่ยเวลาทำใช้กับแซลมอนอะไรอย่างงี้เนาะก็ไอ้ไม่ต้องเยอะเพราะว่ากลิ่นมันก็ค่อนข้างแรงขั้นตอนสุดท้ายของเราเพื่อความสวยงามมานี่ประกบยังไงวะเหมือนแบบทุกสองด้านเสร็จแล้วอะเสร็จแล้วอะปุ๊บปุ๊บนี่ก็คือเบเกิลของเราทุกคนนี่เอ้ยดีอยู่นะเป็นยังไงเบเกิลของเราทุกคนดูหน้าตาน่ากินไหมอาจจะเหมือนแซนด์วิชไปหน่อยนะแต่ว่ามันก็คือเบเกิลแหละ มาลองชิมกันเลยดีกว่านะครับผมก็ตื่นเต้น โอเคเฮ้ยลูกตัวมากเลยอ่ะดีเอ้ยอร่อย
อร่อยอ่ะดีคือว่าส่วนผสมที่สำคัญเลยคือครีมชีสมันควรจะมีอ่ะมันแบบอร่อยกินแล้วมันแบบเข้ากันทุกอย่างเลยครับดีๆก็นั่นแหละทุกคนนี่ก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยทำกินได้ง่ายๆอร่อยแล้วก็ดูแบบสวยงามน่ากินด้วยผมก็ถ้าใครอยากลองทำก็สามารถลองทำได้นะว่ามันทำง่ายมากใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวในวันนี้กินขอตัวไปจัดการชิ้นที่เหลือก่อนละกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามกันด้วยก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กินด้วยนะครับบ๊ายบาย